การแปลงข้อความเป็นตารางนะคะอันดับแรกให้เราเลือกข้อความที่เราต้องการแปลงเป็นตารางจากนั้นคลิกที่แท็บ Insert เลือกปุ่ม Table จากนั้นให้เราเลือกคำสั่งที่ชื่อ Convert Text to Table อันดับแรกให้เรามาพิจารณาตรงนี้ก่อนนะคะว่าเราใช้เครื่องหมายอะไรเป็นการขั้นคอลัมน์ในตัวอย่างเราจะใช้เครื่องหมายแท็บเป็นการขั้นคอลัมน์ในการเลือกเครื่องหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะถ้าหากว่าเราเลือกได้ถูกต้องอย่างเช่นเราใช้เครื่องหมายแท็บจะเห็นว่าขนาดของตารางก็จะถูกต้องไปด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเลือกเป็นเครื่องหมายคอมมาขนาดของตารางก็จะไม่ถูกต้องให้เราเลือกเครื่องหมายในการขั้นคอลัมน์ให้ถูกต้องก่อนนะคะจากนั้นให้เรามาดูต่อนะคะว่าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนการกำหนดรูปแบบการปรับขนาดของคอลัมน์อย่างไรอันแรกจะเป็นการปรับคอลัมน์ให้มีความกว้างให้เท่ากันโดยอัตโนมัตินะคะอันที่สองก็คือเป็นการปรับขนาดของคอลัมน์ตามขนาดของเนื้อหาในแต่ละคอลัมน์อันที่สามจะเป็นการปรับขนาดให้มีขนาดเต็มเอกสารโดยอัตโนมัติในตัวอย่างขอให้เราเลือกแบบแรกก่อนนะคะจากนั้นคลิกโอเคจะเห็นว่าเราได้ตารางออกมาอย่างที่เราต้องการเรียบร้อยแล้ว